มินาซังคอนนิชิวาออเซนเซเดสวันนี้เซนเซกลับมาตอบคำถามน้องๆนะคะที่ถามกันมาว่าเซนเซหนูได้ยินคำว่านังกะบ่อยมากเลยใช่ไหมคลิปที่แล้วเซนเซทำเรื่องอโนกับเอโตะไงน้องๆบอกว่าเซนเซเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งคำว่านังกะตัวเนี้ยได้ยินบ่อยมากเวลาคนญี่ปุ่นพูดอะไรอะไรแล้วก็หยุดไว้แล้วก็นังกะใช่ป่ะนะคะนังกะตัวนี้นะคะย่อมาจากคำว่า何か分からないけど何か分からないけどมันยาวใช่ไหมนะคะอธิบายนิดนึงว่า何か分からないけどหมายความว่าอะไรเนาะ何อะไรคะในตัวนี้เป็นคำช่วยแสดงคำถามแต่ว่าพอใส่เข้าไปหลังคำที่มันมีความหมายเป็นคำถามอยู่แล้วอย่างเช่นนาหนีเนี่ยมันก็จะหมายความว่าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะนาหนีกะอะไรสักอย่างหนึ่งดาเรกะใครสักคนหนึ่งโดโกกะที่ไหนสักที่หนึ่งโอเคไหมอ่ะมาต่อกันที่ประโยคนี้ของเรานะคะนาหนีกะก็จะหมายความว่าอะไรสักอย่างหนึ่งวาการะไนมาจากกริยาวาการิมัสค่ะวาการิมัสเคยเรียนผ่านมาใช่ไหมวากาดิมัสแปลว่ารู้เข้าใจใช่ไหมวากาดิมัสทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรูปในเพื่อแสดงปฏิเสธเรื่องคำกริยาอันนี้เซนเซมีสอนในคอร์สด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคอร์สเรียนฟรีสรุปเรื่องคำกริยาทั้งหมดเลยหนูจะได้รู้ว่าไอ้รูปในคืออะไรรูปมัสคืออะไรรูปพจนานุกรมคืออะไรอันนี้ฝากไปทบทวนเพิ่มด้วยนะคะเรื่องคำกริยานะใครยังไม่แม่นไปทบทวนเพิ่มนะคะวาการะในมาจากวากาดิมัสเปลี่ยนดิเป็นดะแล้วก็ใส่ในก็จะได้เป็นวากาทไนโอเคไหมหมายความว่าอะไรคะไม่รู้ถ้าวากาดิมัสรู้วากาทไนก็แปลว่าไม่รู้ใช่ป่ะอะไรสักอย่างหนึ่งอะฉันไม่รู้อะเคโดตรงนี้มันจะจบท้ายคำของเราหรือวลีของเรานะคะจะหมายความว่าฉันละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันประมาณนี้ฉันไม่อยากพูดต่อแล้วแต่แกน่าจะเข้าใจบางทีมันไม่มีความหมายไอ้แกมันก็แค่แบบแตะท้ายประโยคละเอาไว้แบบฉันไม่อยากพูดต่อแล้วแกไปนึกเอาเองแล้วกันหรือไอ้เรื่องที่จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันอ่ะก็ไม่ต้องพูดให้มันยาวละก็จบไว้แค่นี้นั่นอีกว่ากันนะไนเคโดอะไรสักอย่างเนื้อฉันไม่รู้ว่าแต่ว่านะมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยแต่ว่านะแกก็น่าจะเข้าใจฉันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้คำนี้นั่นอีกว่ากันนะไนเคโดก็คือเวลาที่เราพูดอยู่แล้วเรานึกไม่ออกไงหรือว่าเราถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะนะถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคไม่ได้เราก็จะพูดคำนี้นะคะนานิกาวากาไนเคโดทีนี้พอมันยาวไปเราก็ใช้อันสั้นๆไงมีเวอร์ชันสั้นใช่ป่ะนั่งกะไอ้ลำพังคิดมันก็คิดไม่ออกอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าจะให้พูดคำยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะสับสนได้ใช่ป่ะเพราะนั้นนั่งกะสั้นๆง่ายๆเหมือนกับว่าเราพูดกับตัวเองอ่ะย้ำตัวเองให้แบบนั่งกะนั่งกะยิ่งพูดมันเหมือนอารมณ์แบบจะยิ่งนึกออกใช่ป่ะแต่บางทีก็นึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรฝ่ายตรงข้ามก็จะได้เข้าใจนะคะว่าอ้อเราถึงจุดตันของเราแล้วนะเรานึกไม่ออกแล้วนะเราพูดไม่ถูกแล้วนะโอเคไหมอารมณ์จะแตกต่างกับอโนเอโตนิดนึงนะอโนเอโตคือมันเกริ่นหรือมันอึ้งอึ้งพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นกะคือเรากำลังนึกไอ้สิ่งนั้นอยู่เหมือนกับว่าเราเคยรู้ใช่ป่ะเราเคยเข้าใจแต่ว่าตอนนี้ฉันยังนึกไม่ออกอะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอารมณ์ที่แบบยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่แบบเราพูดมาไม่ออกอะเราพูดออกมาไม่ถูกอะอะไรประมาณนั้นนะคะตัวอย่างเลยดีกว่าตัวอย่างอย่างเช่นเอพูดว่าอโนมิเซโนราเมงอามาริโอชิคุไนโยอโนมิเซโนราเมงอามาริโอชิคุไนโยไม่ค่อยอร่อยเลยบีก็ถามว่าบีก็มาเป็น B แล้วนะ B ถามว่านั่นเด้อ味が薄いとかนั่นเด้อ味が薄いとかทำไมอะแกรสชาติมันจืดๆไปหรอ B ค่ะก็เลยแบบจะพูดยังไงดีวะเนี่ยฉันจะพูดยังไงดีวะเนี่ยนึกออกปะนั่นก็そんな感じนั่นก็そんな感じฉันก็พูดไม่ออกว่ะแกก็ประมาณนั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะโอเคอันนี้นะคะก็คือวิธีใช้นังกะมาพร้อมกับตัวอย่างเลยนะส่วนใครที่ยังมีคำอื่นๆอีกที่เซ่หน
ูก็ได้ยินคำนี้บ่อยเหมือนกันนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะมีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับน้องๆสมาชิกช่องออยเซนเซน้องๆจะได้เรียนมินนะ1ถึงมินนะ4เลยตลอดการเป็นอายุสมาชิก4เล่มมาแก4คอร์สโคตรคุ้มเดือนละ900บาทเองนะคะส่วนที่น้องๆไม่ถนัดใช้ YouTubeนะคะมีเพื่อนแชร์คลิปนี้ลงไปใน Facebook แล้วเซหนูดูแต่ Facebook อ่ะหนูไม่ได้ดู YouTube แต่หนูก็อยากเรียนคอร์สมินนะกับออเซนเซเหมือนกันนะคะก็สมัครแบบ Facebook Group ได้คอร์สเรียนแบบ Facebook Group ยังมีอยู่นะคะทักไลน์เข้ามาถามรายละเอียดว่าเซนเซมันแตกต่างกันยังไงหนูอยากจะเรียนคอร์สแบบนี้แบบนี้มีระยะเวลาจำกัดเท่านี้เท่านี้ควรจะเรียนคอร์สไหนดียังไงก็ไลน์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเซนเซให้คำแนะนำได้เลยนะคะโอเคไหมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปนี้見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。また今度、バイバイ。สวัสดีค่ะ。